ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นครั้งที่1ได้ณบัดนี้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2557เลขที่888หมู่2ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากบนเนื้อที่115ไร่โดยมีท่านดร.ชนาการยืนยงเป็นผู้รับใบอนุญาตและท่านดร.ไตรรัตน์ยืนยงเป็นอธิการบดีด้วยแนวความคิดของทั้งสองท่านที่ต้องการขยายฐานการศึกษาสู่ภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ได้โอกาสในการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มีสถานศึกษาที่พร้อมไปด้วยอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับสถานศึกษาในเมืองใหญ่และเพื่อพัฒนายกระดับนักศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ได้รับความรู้เทียมเท่ากับนักศึกษาในเมืองใหญ่ทั่วไปจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างที่นั่งเป็นอันดับ4ของประเทศแต่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศนับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทยมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัยนอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆมากที่สุดในประเทศโดยมีอาณาเขตติดต่อถึง9จังหวัดด้วยกันทิศเหนือติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและลำปางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานีทิศใต้ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีและทิศตะวันตกติดกับรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าประชากรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นบ้านและกลุ่มชนเผ่าต่างๆอันได้แก่กะเหรี่ยงม้งเมี่ยนอาข่าลาหูและลีซูการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศพม่าซึ่งในอนาคตจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญจุดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่ยังประสบปัญหาในด้านประชากรส่วนใหญ่ยังไม่การศึกษาขาดแหล่งการศึกษาที่ให้ความรู้โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาดังนั้นท่านดร.ชนาการและท่านดร.ไตรรัตน์ยืนยงจึงเห็นควรจัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชากรในท้องถิ่นและใกล้เคียงที่จะนำความรู้จากการศึกษาไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตเมืองวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นกำลังดำเนินการขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตปัจจุบันเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกันเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาตรีและนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและในอนาคตจะขยายการศึกษาไปถึงระดับหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาตรีแบ่งออกเป็น4คณะ12สาขาดังนี้1คณะบริหารธุรกิจประกอบไปด้วยสาขาการบัญชีสาขาการตลาดสาขาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ป
กอบไปด้วยสาขารัฐศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ 3. คณะมนุษยศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาเอกปฐมวัยสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรปริญญาโทมี3หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจ 2. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมีสถาบันการศึกษาในเครือระดับอุดมศึกษาอีก2แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานีและวิทยาลัยนครราชสีมาและมีสถาบันการศึกษาในเครือระดับอาชีวศึกษา7แห่งได้แก่1วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี2โรงเรียนแห่งเทคโนโลยีสระแก้ว3โรงเรียนแห่งเทคโนโลยีสกลนครโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีชัยภูมิ 5. โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 6. โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และ 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการภายในรั้วชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติสะอาดและปลอดภัยด้วยบรรยากาศภายในวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจากประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาของท่านดร.ไตรรัตน์ เลี่ยมยงและทีมบริหารมืออาชีพมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนและคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตและมุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์นยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจโดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านนันทนาการและกีฬาเพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกตามความสามารถมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนดังปรัชญาที่ว่าวิชาการก้าวนำคุณธรรมเด่นเน้นคุณภาพสมกับเป็นวิทยาลัยของคนภาคเหนือตลอดไปสวัสดีครับผมนายหัสชัยตั้งมั่งมีครับผมนายประกาศสิทธิ์โสพลจรัสกุลครับครับวันนี้เรา2คนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาตินะครับและนำเสนอผลงานในวิจัยวิจัยนอร์ทเทิร์นครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557ครับในหัวข้อการนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนครับครับและที่ท่านทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพรีเซนเทชันในการแนะนำสถาบันของเรานะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์หัสชัยผมขอนำท่านเข้าสู่ในช่วงพิธีการครับผมขอกราบเรียนเชิญดร.ศิรินีว่องวิไลรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าฝ่ายวิจัยวิไลนอร์ทเทิร์นกล่าวรายงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับและขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านดร.สุภัทนะครับขึ้นนะครับกล่าวเปิดพิธีนะครับงานวิชาการการนำเสนองานวิจัยระดับชาติวิจัยนอร์ทเทิร์นครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557ครับขอกราบเชิญครับเป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิจัยนอร์เทิร์นครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนวิจัยนอร์เทิร์นได้ดำเนินการทางด้านการวิจัยตามมาตรฐานหลักของสถาบันการศึกษามาโดยต่อเนื่องโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์การวิจัยนักศึกษาได้ผลิตผลงานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างบรรยากาศทางด้านวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นักวิชาการคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2.เพื่อเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านวิจัย 3. เพื่อส่งเสริมร่วมมือความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านกิจกรรมและสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานต่างๆและ 4. เพื่อนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไปสำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อการนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอจำนวนทั้งสิ้น167ผลงานจาก4สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชามนุษยศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสในปีนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากล่าวเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอวิจัยระดับชาติวิจัยนอร์เทิร์นครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยปฐุมธานีท่านอธิการบดีวิจัยนอร์เทิร์นท่านอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาท่านผู้บริหารสถาบันศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้เกียรติท่านครับวันนี้ถือเป็นวันดีวันหนึ่งที่เราได้มามีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องการนำองค์ความรู้สู่ประเทศมาเซียนในวันนี้ภารกิจของสถาบันศึกษาท่านทราบดีสี่เรื่องตอนสมัยผมเด็กๆนั้นผมมักจะได้รับคำสอนเรื่องภารกิจของสถาบันศึกษามีอยู่3เรื่องการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการส่วนหนึ่งนับตั้งแต่ปฏิรูประบบราชการไทยผมก็ได้ยินคำเพิ่มมาคำหนึ่งว่าภารกิจที่4คือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผมลงไปค้นเอกสารเก่าๆปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีหน่วยงานการที่เรียกว่าทบมหาวิทยาลัยก็กำหนดภารกิจของสถาบันศึกษาเป็นสี่อย่างเนี่ยมาแต่ต้นนั้นจริงกลับไปอ่านตำราของฝรั่งเก่าๆบางคนเนี่ยเขาก็เขียนสี่อย่างเหมือนกันนั่นแสดงว่าภารกิจทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของสถาบันศึกษาของทั้งโลกการเรียนการสอนถึงแม้จะเป็นภารกิจแต่การเรียนการสอนนั้นผ่านการกันกรองผ่านการบูรณาการจากองค์ความรู้ที่มีด้วยงานวิจัยและงานวิจัยนั้นนอกจากถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญก็คือการบริการวิชาการในวิธีที่เราใช้ของบริการสำคัญเรื่องของการรู้มูลศิลธรรมเป็นได้ในทุกเรื่องสอดแทรกซึ่งเป็นภารกิจที่สิ่งท่านครับสถาบันศึกษานั้นเราอาจจะบอกว่าต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องงานวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัยเป็นตัวแต่จริงๆในระบบปัจจุบันนั้นเราอาจจะพูดคำว่า world class university ก็จะมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือว่า localize อยู่ตรงไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ในประเทศคนไทยยังต้องการแสวงหาความรู้แสวงหาเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเร
เราในฐานะของชาวอุดมศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งครับที่จะต้องดูแลประชาชนคนไทยโดยใช้องค์รวมของเราวันนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินดูข้อนิสการการวิจัยที่นำเสนอไปครับบางหัวข้อก็น่าสนใจเพราะผมดูว่าทำไมจึงมีหัวข้อที่ดูจะไม่สอดคล้องกับสาระวิชาของวิทยาศาสตร์ไม่ได้คำตอบวันนี้จริงแล้วพันธมิตรทุกท่านมาจากหลายสถาบันที่หลากหลายผมเรียนทางนี้ครับการดำเนินการทั้งในเรื่องการเรียนการสอนการวิจัยบริการวิชาการในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเองคาดหวังอย่างมากก็จะเห็นมหาวิทยาลัยมีพันธะความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกันและที่นี้อดีตวิทยาลัยลุ่มน้ำปิงเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีความสนใจในการให้ความร่วมมือในภารกิจต่างๆทั้งในงานแง่ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของคนฐานรากในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบสายศึกษาผ่านเครือข่ายอุดมศึกษาซึ่งผมเห็นมาตลอดว่าสถาบันแห่งนี้ให้ความร่วมมือและมีความสนใจในการทำงานร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาวันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เห็นเพื่อนสถาบันศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ข้ามเครือข่ายมาครับในการร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นในการจัดงานประชุมวิชาการท่านครับสิ่งต่างๆที่เราดำเนินการนั้นความรู้ของนักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ประโยชน์เราติดคำว่าทุกอย่างความรู้ก็อยู่บนหิ้งวันใดเราวันใดที่เราสามารถจะนำความรู้นั้นจากหิ้งลงสู่ภาคพื้นฐานการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นคือกลไกสำคัญในการเพื่อประเทศไม่ว่าจะเป็นกลไกระดับเล็กๆในการพัฒนา SME หรือกลไกขนาดใหญ่ในการพัฒนาสังคมผมเห็นหลายๆหัวข้อหลายๆสถาบันซึ่งมีความหลากหลายในการร่วมกันจัดการในวันนี้แล้วก็เรียนตรงๆว่าเขาจะชื่นชมและก็ยินดีจริงการดำเนินการใดๆก็ตามของสังคมศึกษาถ้าเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อนในพื้นที่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จะเป็นสิ่งที่นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการและประสบการณ์วิจัยระดับชาติของนอร์ทเทิร์นครั้งที่1ในธีมของการนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์และการสร้างมิตรภาพระหว่างสถาบันเพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับของภาคธุรกิจประชาคมเข้าด้วยกันในอนาคตวันนี้ได้มาลองสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นที่1ประจำปีแคนซัส2557การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนและขอให้การจัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จครับผมทางคณะผู้จัดงานนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.สุภัชร์ จำปาทองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับที่ท่านให้เกียรตินะครับมากล่าวเปิดงานนะครับในวันนี้ครับอาจารย์หัสชัยครับการเปิดงานยังไม่จบนะครับครับผมเรายังมีไฮไลท์สำคัญของการเปิดงานในวันนี้ครับใช่ครับเพราะนั้นไฮไลท์สำคัญของงานเปิดของการเปิดงานในวันนี้นะครับเราได้ทำการจัดเตรียมเอาไว้นะครับโดยเป็นการแสดงของนักศึกษาของเรานะครับเป็นการเล่าตำนานนะครับหรือว่าเป็นการนะครับบอกกล่าวนะครับว่าในส่วนของจังหวัดตากเนี่ยของเรานะครับมีความเป็นมายังไงแล้วก็จะนำไปสู่อาเซียนยังไงใช่ครับทั้ง6ชนเผ่านะครับจังหวัดตากนะครับเป็นจังหวัดที่เมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆเป็นจังหวัดทางผ่านนะครับไม่ว่าใครจะไปใครจะมาจะไปเชียงใหม่เองก็ตามและพักแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วนะครับตอนนี้จังหวัดตากถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับที่จะเป็นประตูก้าวเข้าสู่อาเซียนด้วยนะครับทั้งทางตะวันตกข้ามไปยังตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องครับผมครับแล้วก็นะครับในลำดับต่อจากนี้ไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะมาชมนะครับในส่วนของการแสดงพิธีเปิดนะครับการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินะครับวิจัยนอร์ทเทิร์นครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557นะครับในหัวข้อการนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนครับขอเชิญรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับNorthernขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่น Northern College would like to extend our warmest welcome to all the honorary guestsTo the Academic Conference and National Research Presentation.
และบัดนี้ผู้ข้าน้อยจักเอ่ยเอื้อนทิพยะแห่งมนตราอันเป็นใจยะมังคละแห่งโขงเขตห้องฟ้าแดนนี้ข้าจักขออัญเชิญขวัญแก้วทั้ง32แห่งมิตรแก้วสหายคำจุงได้น้อมนำมายังความปิติยินดีวันนะอายุสุขสวัสดิ์ทั่วทั้งสรรพางร่างกายความสุขีที่ขาจุงมั่นกุ่งรุ่งเรืองงามวับวามเมื่อในยามที่ผู้ข้าของขวัญเจ้ามาแต่นี้แลเหย We would like to invite all auspicious things in the world to present here and give blessing to all honorable guests. This would bring you blessing, pleasure, and prosperity.ครับและในระดับต่อจากนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับดร.สุภัชจำปาทองรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมกันทำพิธีเปิดด้วยกันพร้อมกันนะครับผมเราจะเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อทำพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิจัยดอทเทิลครั้งที่1ประจำปี2557ครับการนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับนับพร้อมกันครับ5 4 3 2 1
็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับพิธีเปิดนะครับการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนครพนมครั้งที่1ประจำปี2557นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านดร.สุภัทรจำปาทองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานวันนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับและในระดับต่อจากนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้รับใบอนุญาตดร.ชนาการยิ่งยงนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานครับขอกราบเรียนเชิญครับครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเราก็ได้พันธมิตรนะครับที่มาร่วมจัดงานกับเรานะครับว่าจะเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะครับวิทยาลัยชุมชนตากนะครับมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับวิทยาลัยนครราชสีมาครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับผมซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรนะครับในการร่วมจัดงานนะครับในวันนี้ให้เกิดขึ้นมาได้นะครับครับในลำดับถัดไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านดร.ไตรรัตน์ยืนยงอธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานนะครับผมลำดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับนายชาคริตคำนวณศิลป์นะครับผู้แทนจากโรงเรียนถนอมราชบำรุงครับขอเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญครับครับลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประทีปนึ่งโพรงรองนายกเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ครับกราบเรียนเชิญครับครับและท่านลำดับท่านต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราดลวิทยาคุณรองผู้อำนวยการกองการศึกษาตากงานวิจัยและบริการวิชาการมทร.ล้านนาตากครับครับลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญดร.จักริตเคลือบวังนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากครับกราบเรียนเชิญครับครับและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญดร.พเดชนะครับทุกศูนย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญดร.รัตนาสิทธิอ่วมนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับกราบเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รัฐปุรุษคุ้มทรัพย์อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาขอกราบเรียนเชิญครับลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์พลตำรวจตรีดร.เกียรติพงษ์มีเพียรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเหนือเชียงเหนือครับขอกราบเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์จันตนีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการคณะสังคมศาสตร์มจร.ขอกราบเรียนเชิญครับครับท่านถัดไปนะครับท่านอาจารย์อนุชามูลไม้นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากครับกราบเรียนเชิญครับครับและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพรินทร์ นุกูลกิจรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานีขอกราบเรียนเชิญครับ
ครับและท่านสุดท้ายนะครับขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ออนอนงค์นิยมธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากครับขอกราบเรียนเชิญครับครับผมนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้รับใบอนุญาตนะครับดร.ชนาการยิ่งยงนะครับแล้วก็นะครับท่านอธิการบดีนะครับดร.ไตรรัตน์ยิ่งยงนะครับที่ให้เกียรติมามอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับครับสำหรับการแสดงพิธีเปิดที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับหลายๆคนยังสงสัยอยู่ดอกสีชมพูดอกสีชมพูนั่นคืออะไรครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ดอกสีชมพูนะครับเขาเรียกว่าดอกพญาเสือโคร่งนะครับเป็นต้นไม้ประจำสถาบันของสถาบันของเรานะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่านะครับกะละปะพฤกษ์ครับครับผมสวยงามสีชมพูเลยตอนนี้เรากำลังรุมปลูกกันอยู่นะครับใช่ครับอีกไม่นานนะครับคงจะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดตากจังหวัดตากอาจจะมาถ่ายรูปที่นี่ก็ได้ดอกสีชมพูเต็มไปหมดนะครับใช่ครับตอนนี้เรากำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับ